จากคณะกรรมการกันนิดนึงนะคะพร้อมไหมคะครูโซเฟียโอ้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะโซเฟียครูโซเฟียเลยค่ะสวัสดีค่ะสาวน้อยนะคะน่ารักมากเลยนะคะก็อย่างแรกเลยก็ตอนเปิดตัวมานี่คือแบบชอบอินเนอร์ทะลุหน้ากากเลยค่ะคือแบบว่าอินเนอร์หนูเป็นเด็กน้อยที่แบบอินเนอร์รุนแรงมากนะคะคือเรียกได้ว่าส่งพลังมาได้ค่อนข้างดีแต่มันอาจจะมีในเรื่องของคิวที่มันอาจจะมีการเหมือนจะบอกยังไงดีคะเหมือนแบบบางทีมันต้องซ้อมเยอะมากๆในคิวตรงนั้นอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่คือหนูทำได้ดีมากในอายุของหนูนะคะแต่ก็คือเราก็ต้องเกณฑ์ตามตัดสินตามที่มันจะต้องเป็นนะคะแต่ก็คือโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากแล้วก็แต่ละคนเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีเกินอายุมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ประชันอิจฉาเลยอ่ะคืออิจฉาเลยจริงๆที่ตอนนั้นถ้าอายุเท่านี้ก็คงกระโดดหนังยางอยู่นะคะคือรู้เลยนะพอการละเล่นนี้มานี่รู้เลยว่าแก่ขนาดไหนนะกระโดดหนังยางเล่นมาเก็บอยู่เลยนะแต่หนูแบบออกมาขนาดนี้แล้วพร้อมเสร็จมากเลยก็คืออันนี้ติดต่อครูเท็กซัสนะคะเพราะว่าหนูจะได้มีสิทธิ์ที่จะไปต่อในการเป็นศิลปินจริงๆนะคะเดี๋ยวครูเท็กซัสจะขอคอนแทคไว้นะคะขอจากคุณครูนะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแดนเซอร์พันล้านทั้งหลายนะคะที่มาทำให้ฟูลทีมได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ชอบมากชอบน้องจิมมี่คนนี้มากนางเดินเอสเชฟตลอดเวลาฉันชอบมากคือดีมากลดมากน้องลดมากนี่ยังคิดอยู่เลยว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่ฉันเล็งไว้หรือเปล่าเพราะว่านางชอบเดินเอสเชฟตลอดเวลาเวลาเต้นนะคะตัวเล็กแต่เดินแซบตลอดเวลาเป็นเด็กที่แซ่บมากยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกแล้วก็สู้ต่อไปนะคะคือหนูทำได้ดีมากๆแล้วในวัยของหนูนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมนะคะการเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ต่อไปอยู่ที่ครูเท็กซัสนะคะขอบคุณค่ะชอบการฝากเกิร์ลกรุ๊ปที่ครูเท็กซัสนะคะขอบคุณครูโซเฟียมากๆค่ะน้องๆพี่หวังแล้วนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเอาขอเสียงดังให้กับวงนี้ครับ